สบายดี LT Vision สะพานเมียนมาลาวข้ามแม่น้ำโขงเปิดสัญจรอีกครั้งหลังปิดใช้2ปีก็กลับมาเปิดกันอีกครั้งนะครับในการเดินทางระหว่างกันสะพานมิตรภาพเมียนมาลาวข้ามแม่น้ำโขงหลังต้องหยุดไป2ปีครับจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งหลังจากเปิดแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูการค้า3ประเทศก็คือเมียนมาลาวแล้วก็จีนโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสะพานมิตรภาพเมียนมาลาวข้ามแม่น้ำโขงได้กลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งหลังต้องถูกปิดยาวเป็นเวลาถึง2ปีเนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด -19 ทั้งในเมียนมาแล้วก็ลาวตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2563เป็นต้นมาการกลับมาเปิดสัญจรใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าขายและขนส่งสินค้าที่ซื้อขายกันระหว่าง3ประเทศก็คือเมียนมาลาวแล้วก็จีนที่ตั้งสะพานมิตรภาพฝั่งพม่าอยู่ที่บ้านเชียงลาบจังหวัดท่าขี้เหล็กรัฐฉานตะวันออกส่วนฝั่งลาวอยู่ที่บ้านห้วยกลุ่มเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาห่างจากเมืองเชียงกกขึ้นไปทางทิศเหนือ15กิโลเมตรก่อนการระบาดของโควิด -19 สะพานมิตรภาพเมียนมาลาวถูกใช้ขนส่งสินค้าที่มีการซื้อขายกันของเมียนมาลาวแล้วก็จีนแต่ดูแล้วประเทศจีนจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดโดยหลังเปิดใช้สะพานเมื่อปี2558ทางการจีนได้ช่วยซ่อมแซมถนนจากเมืองรองถึงเมืองสิงห์ชายแดนลาวจีนในแขวงหลวงน้ำทาระยะทางประมาณ80กิโลเมตรเพื่อเสริมความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรผ่านด่านปางไฮที่เชื่อมระหว่างเมืองสิงห์กับเมืองล่าเขตปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนานสะพานมิตรภาพเมียนมาลาวอยู่ห่างจากกรุงเนปิดอ940กิโลเมตรห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์698กิโลเมตรห่างจากกรุงฮานอย1020กิโลเมตรและห่างจากชายแดนเมียนมาอินเดียบังกลาเทศ 1,868 กิโลเมตรหลังกลับมาเปิดสัญจรใหม่บนสะพานมิตรภาพเมียนมาลาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งเมียนมาแล้วก็ลาวและจีนได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้มงวดโดยแต่ละวันกำหนดให้รถสินค้าวิ่งผ่านได้ในช่วง 7 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นตามเวลาเมียนมาหรือ 7 นาฬิกา 30 นาทีถึง 17 นาฬิกา 30 นาทีตามเวลาของลาวรถแต่ละคันมีผู้โดยสารได้ไม่เกิน2คนรวมทั้งคนขับทั้งคู่ต้องได้รับการตรวจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วอย่างน้อย2เข็มและต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด -19 ที่เป็นลบไม่เกิน14วันด้านประธานาธิบดีเต็งเสงของพม่าลงนามในสัญญาร่วมสร้างสะพานมิตรภาพเมียนมาลาวกับท่านพลโทจุมาลีสยศรประธานประเทศลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันที่22มีนาคม2555จากนั้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกันเป็นช่วงของการสำรวจและออกแบบและเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2556มีพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มต้นก่อสร้างกำหนดเวลาก่อสร้าง30เดือนใช้งบประมาณ26ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลเมียนมาและลาวเป็นผู้ลงทุนฝ่ายละ 50% โครงสร้างสะพานเป็นแบบเหล็กถักยาว 691.6 เมตรผิวคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 8.5 เมตรและทางเท้า2ฝั่งกว้างฝั่งละ 1.2 เมตรและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2558แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี